็นอาวุธที่ต้องมีทุกบ้านเราเริ่มอัดคลิปนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้ตีสี่จ้าเอาทั้งกำลังลอกคราบเลยสวัสดีค่ะเป็นโนจากเบลเล่บอลไพทอนนะคะวันนี้เปียก็ได้รับหน้าที่ให้เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดกล่องงูพื้นรองกงทุกกล่องที่อยู่ในฟาร์มเราเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะทีนี้ตัวใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็แค่เอาแผ่นซับอึสุนัขเนี่ยออกมาจากกล่องทุกกล่องแล้วก็เปลี่ยนใส่กับแผ่นใหม่ลงไปแต่ปัญหาคือกล่องเล็กเยอะของเราถึงแม้เราจะเป็นฟาร์มเล็กๆแต่มันก็เยอะอยู่ดีช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเบลเล่บอลไพทอนของเราได้ทดลองใช้กระดาษอยู่ช่วงเวลาหนึ่งกระดาษที่เป็นกระดาษเหมือนกระดาษคราฟสีน้ำตาลทีเนี้ยข้อดีของกระดาษที่ลองใช้มาคือถูก2สะอาด3เรื่องเห็บคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะเพราะว่าการหมักหมมเนี่ยจะไม่สู้พวกขี้เลื่อยหรือกากมะพร้าวสับแต่ว่ากลิ่นคือเก็บไม่อยู่เลยแบบเลยเพราะว่าพอเขาอึออกมาใช่ไหมคะจะไม่มีอะไรไปช่วยดูดซับก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยคลุ้งไปหมดเลยก็เลยจะต้องเปลี่ยนบ่อยและที่เลือกกลับมาใช้ขี้เลื่อยนะคะก็เพราะว่ามันสะดวกถ้าอย่างกากมะพร้าวสับเนี่ยเราจะต้องเอากากมะพร้าวสับมาทำความสะอาดมาตากแดดมาผึ่งอะไรนะคะซึ่งถามว่าสะดวกไหมสำหรับคนที่มีเวลาทำกรรมวิธีแบบนั้นมันสะดวกแต่ว่าสำหรับคนไม่มีเวลาแบบเรานะไม่เลยคือถ้าอย่างขี้เลื่อยเนี่ยเราแกะซองมาใช่ไหมคะเราก็แค่ตักแล้วก็ใส่กล่องที่เราทำความสะอาดแล้วแล้วน้องงูก็คืออยู่ได้สบายมากเก็บกลิ่นก็ดีอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าข้อเสียมีไหมมันก็มีอย่างเช่นปัญหาที่หลายๆคนจะเจอกันคือตอนป้อนหนูใช่ไหมคะป้อนหนูเนี่ยแล้วขี้เลื่อยเราก็จะไปติดอยู่ตามตัวหนูเสร็จแล้วก็จะไปติดในปากน้องงูอีกทีนึงน้องงูก็จะมีท่าแบบอย่างเงี้ยตอนที่เขากินหนูเข้าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเบลเล่บอลไพทอนของเราเนี่ยดูแลรักษาความสะอาดในฟาร์มยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาถ้วยน้ำเนี่ยออกจากกล่องเลี้ยงทุกกล่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่เราต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าในกล่องเลี้ยงเนี่ยก็จะมีอึฉี่ของน้องเนาะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเชื้อโรคได้เหมือนกันนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนเนี่ยเขาจะซึมซับแบบว่าไม่ค่อยเขาเรียกไงอะไม่ค่อยเก็บกลิ่นคือตอนนี้กลิ่นคละคลุ้งมากล่าสุดก็คือนี่จ้ามีคราบบกอึอันนี้อ้วนทวนสมบูรณ์สุดๆเดี๋ยวเราเอาถ้วยน้ำน้องเขาออกไปล้างก่อนนะคะมีทุกบ้านนะเป็นอาวุธที่ต้องมีทุกบ้านสมมติว่าเวลาเราเปิดน้องออกมาปึ๊บแล้วหัวน้องโชว์แบบนี้เนี่ยหัวน้องเขาชูช่อแบบเนี้ยแตะหัวหนึ่งทีอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับไปแล้วเราก็จะหยิบถ้วยออกมาได้ง่ายก็คือถ้วยน้ำทั้งหมดเลยในแหลกเลี้ยงงูตัวเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปให้พี่โจล้างเราไม่ล้างเองเด้อ เดี๋ยวเปียจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งกล่องนะคะตัวนี้เป็นกล่องเอ็นชีเบกคลาวเวลาเราจะทำความสะอาดเราจะเอาอุปกรณ์ในกล่องออกก่อนก็คือจะมีถ้วยน้ำแต่ถ้วยน้ำเราเก็บไปแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้ไฮบอสแล้วก็น้องดูลายน้องสิคะต่อไปกระดาษอันนี้ของเก่าก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ตัวกล่องนะคะเราจะทำความสะอาดเป็นตัวน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นเล็บแลบเล็บแลบจะเป็นน้ำยาพวกฆ่าเชื้อกล่องเลี้ยงของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อน้องเลยตัวนี้ใช้ดีมากก็คือเก็บทำความสะอาดกลิ่นแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งบ้านเหลืออยู่ขวดเดียวละดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มด้วยตัวนี้เราก็จะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดซับไปได้เลย
อันนี้คือการทำความสะอาดแบบเร่งด่วนแบบชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็ได้เรียกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น beginning day จริงๆเนี่ยสำหรับบางบ้านแล้วอาจจะเอาทั้งที่เลี้ยงทั้งหมดทั้งฟาร์มทั้งบ้านที่เลี้ยงเอาไว้เอาไปล้างสบู่ล้างฟองน้ำขัดถูตากแดดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าฟาร์มเราจะทำความสะอาดค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่นี้แหละสะอาดแล้วเสร็จแล้วก็เอาขี้เลื่อยของเราชิปซี่นะคะเราจะใช้เป็นขี้เลื่อยยี่ห้อชิปซี่จะเป็นขี้เลื่อยสำหรับสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะเทลงไปลงพื้นกล่องบางๆก็พอจะไม่ได้เทให้มันหนาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหลีกเลี่ยงการหมักหมมของอึของฉี่น้องด้วยนะคะตัววัสดุรองกรงเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับขี้เลื่อยกระดาษซับอึฉี่หรือเป็นกระดาษที่เป็นแผ่นๆที่เอาให้ดูเมื่อกี้ที่ทิ้งไปแล้วนะคะกระดาษมันกระดาษคาร์บอะไรเงี้ยแต่ว่าความสะดวกก็แตกต่างกันไปอย่างที่เราบอกไปในคลิปแล้วต้นคลิปตัวนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเก็บกลิ่นได้ดีกว่าอ่ะเทโรยไปบางๆแล้วนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์มาใส่ให้น้องมีไฮบ็อกสำหรับไฮบ็อกเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นไหมถ้าเราเลี้ยงเองเลี้ยงเล่นแล้วอยู่ในพื้นที่ที่พอดีกับขนาดตัวของเขาไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากเลี้ยงให้กินดีกินดุกินเก่งสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะขุนน้ำหนักขุนอาหารหรือเพื่อให้ดีต่อใจสบายใจคนเลี้ยงว่าไม่ใส่ไว้หน่อยดีกว่ากลัวน้องขี้กลัวอ่ะแบบนั้นก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะใส่ไฮบ็อกเข้ามาแล้วก็เอาน้องงูวางลงไปแบบนี้สำหรับน้ำดื่มในถ้วยให้เขานะคะจะไม่แนะนำน้ำประปาเลยจะแนะนำเป็นไม่น้ำกรองก็เป็นน้ำดื่มเป็นขวดที่เราดื่มกินกันเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเป็นจำนวนเยอะๆแล้วบ้านมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้น้ำกรองดีกว่าจะประหยัดกว่านะคะแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองการทำความสะอาดเกาะนะคะเดี๋ยวเปียจะทำความสะอาดทั้งหมดเลยแล้วเรามาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะย้ายน้องไปไว้อีกกล่องนึงก่อนแล้วก็เททำความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะเช็ดถูทุกซอกทุกมุมเลยอย่าได้ให้เหลือคราบอะไรทิ้งไว้เลยนะเพราะว่ามันอาจจะหมักหมมเป็นเชื้อโรคฝังลึกได้นะคะเช็ดไปเลยขี้เลื่อยไม่จำเป็นต้องเทหนามากนะคะเทบางๆก็พอเพราะเวลาน้องอึฉี่เนี่ยเราจะได้ตักออกไปเลยแล้วพอมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยจะได้เททิ้งทั้งกล่องทำความสะอาดเปลี่ยนเซตใหม่ให้เขาได้ง่ายๆนะไม่เปลืองแล้วก็ไม่หมักหมมด้วยค่ะบ้านไหนใช้ไฮบ็อกก็อย่าลืมใส่คืนน้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องงงว่าบ้านหายไปไหนสุดหล่อของบ้านคาวเพียวอุ้ยหล่อขึ้นทุกวันลูกมามีอ่ะถ้าสายพายบ้านนี้จะชอบมิดไวท์กับโลไวท์นะคะสะอาดตาสุดอะเตงนี่เลยเวลาน้องกินน้ำนะคะน้องก็จะจุ่มหน้าลงไปเหมือนแตะผิวน้ำแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยแหละตวัดตึ๊บป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 ึ๊บเบาๆนี่คือการที่งูกินน้ำนะคะกินเรียบร้อยมากนี่ก็เช่นกันยังไม่แห้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยเขาลอกได้เลยแบบง่ายมากถ้าเราจะช่วยน้องงูลอกคราบเนี่ยพยายามอย่าลอกตอนที่คราบมันแห้งติดตัวน้องแล้วนะคะให้เตรียมน้ำในภาชนะเช่นกะละมังหรือขันใบเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วพาน้องแช่ลงไปในน้ำได้เลยแต่พยายามอย่าเอาหัวเขาจุ่มลงไปถ้าไม่จำเป็นนะคะเขาอาจจะสำลักน้ำได้นะส่วนช่องขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราลอกออกไม่ดีลอกออกมาไม่หมดเนี่ยมันอาจจะทำให้ปิดช่องไว้แล้วเขาอาจจะอึไม่ออกก็ได้นะอันตรายเหมือนกันนะคะต้องระวังดีๆนะลองได้ช่วยลอกคราบสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะฟินมากๆเลยนะคะทุกคนจะนี่คืองานอดิเรกอีกอย่างนึงของเปียนะคะณช่วงเวลานึงอะนะตอนนี้ไม่มีเวลาเลยก็คือการสะสมคราบงูจ้าไม่ต้องห่วง
คะว่าพวกนี้จะมีเชื้อโรคอยู่เพราะว่าตอนนั้นจะเป็นแผ่นซับอึฉี่มาแล้วแล้วก็พอคลี่คาบงูออกมา 100% เต็มหัวไม่ขาดหางไม่หายเนี่ยเบียก็จะพับเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไปฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยฆ่าเชื้อเนี่ยคือเราจะฆ่าเชื้อในเครื่องที่เป็นเหมือนเครื่องอบแมสที่โควิดระบาดรอบแรกๆในเครื่องนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นสะอาด 100% เลยเนี่ยเป็นเครื่องล้างของขลังด้วยนะทุกคนคือคนจีนจะนิยมมากอย่าว่าแต่คนจีนหรือคนไทยเนี่ยก็คือหาซื้อกันได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยอะเดี๋ยวนี้ยิ่งคาบงูขาวนะยิ่งราคาเด้งเด้งมากสูงปี๊ดสูงปาดไม่ไหวอ่ะน้องมองไหนมองอะไรคะตัวนี้คาราเมลอัลบิโน่ตัวผู้นะคะนี่นั่นปักของงูใหญ่เราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแผ่นซับอึฉี่น้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้วยน้ำถ้วยใหญ่ๆเพราะว่างูใหญ่เนี่ยคว่ำถ้วยเก่งมากก็ต้องใช้ถ้วยที่มีความกว้างนิดนึงเนาะความสะอาดฟาร์มเบลเล่บอลไพทอนของเปียในวันนี้นะคะจะมีช่วงนึงที่พี่เจอแอบแวบมาช่วยทำความสะอาดกล่องงูใหญ่เพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นพี่เจเห็นว่าเปียทะเลถลายแล้วเปิดหนังเปิดอะไรดูเลอะเทอะไปหมดเลยก็ไม่เสร็จสักทีเราเริ่มอัดคลิปนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้ตีสี่จ้าสภาพยังอยู่แบบนี้อยู่เลยหนังตาคือไม่ไหวผมก็คือเหี่ยวแล้วผลประกอบการวันนี้นะคะเราใช้ชิปซี่ไปทั้งหมด1ถุงกับครึ่งถุงเก่านะคะเห็นไหมบอกแล้วฟาร์มเล็กๆของเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่เลยนะคุณแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าด้วยพื้นฐานแล้วมันไม่ได้สกปรกมาตั้งแต่ต้นมันก็เลยไม่ได้ต้องคัดต้องแงะอะไรเช็ดถูเยอะแยะมากมายขนาดนั้นสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วมีคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะบอกเบียก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบาย